สวัสดีครับชูซับวันนี้เป็นไงบ้างก็ทำเต็มที่แล้วไปพลาดอะไรจุดไหนครับวันนี้ล้มตอนปลายยก5ต้นยก5คิดว่าถ้าไม่ล้มลูกนั้นมีโอกาสชนะน่าจะเปลี่ยนไปตัวนี้เพราะว่า4ยกก็เปลี่ยนมาตลอดเลยเป็นไงบ้างไฟแล้วกับไฟนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างเป็นไงบ้างไฟนี้มันเป็นยังไงไฟแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยไฟนี้เราเสียสายปล่อยน้ำหนักขึ้นมาไม่ใช่น้ำหนักเราครับวันนี้ไฟที่แล้วต่อยเท่าไหร่พี่117ครับวันนี้ต่อย118 118ถ้าตัวเล็กกว่าเขาครับเราโดนแล้วเขาไม่ยุบมีโอกาสแก้มือกันอีกสักรอบไหมครับภาค3แล้วจะโปรโมเตอร์ครับโดยรวมนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับพี่เด็กมันขาดความเชื่อมั่นครับมันยึกยึกยักยักมันเดินไม่ต่อเนื่องเดินไม่ต่อเนื่องต่อย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 มวยยังไม่เก๋ายังไม่ลูกชนะลูกอะไรยังไม่ลูกมันเราต้องเดินซึมเดินอะไรเราไปของเรามันช้าครับวันนี้ช้ากว่าเขาคิดหนึ่งครับปรับปรุงใหม่ครับแก้ใหม่พัชชีเท่าไหร่ครับบนล็อกน่าจะเยอะอยู่ครับวันนี้ยังไม่สำเร็จยาเจ็บขอโทษนะครับแล้วมันตีเพิ่งตีไส้ไปได้เหรอเจ็บไส้ไปเดี๋ยวเพิ่งไส้ย่างห่วงไปชูซับวันนี้ยังทำไม่สำเร็จยาขอโทษใครบ้างขอโทษนายโยให้พี่ต่อทีมงานทุกคนฝ่าย FC แฟนมวยชื่อติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ายมวยสปอร์ตอาชีพทุกคนครับถ้าใครหลังไม่เป็นไงบอกน้องแล้วถ้าต่อยมวยต่อยหลังมันไม่มีเสน่ห์มันไม่มีเสน่ห์เราจะฝีมือแท้เป็นฝีมือขยับมาเขาแล้วแต่ว่าวันนี้ผมบอกมันไว้ว่าวันนี้เรามาต่อยถิ่นเขานะเรามาต่อยถิ่นเขาเราต้องขวาด่านอรหันได้เราต้องขวาด่านอรหันได้ถ้าเรามัวถอยเนี่ยเสร็จก็แน่วันนี้วันนี้ทำแผนใช่ไหมครับโอ้วันนี้แผนทำแผนเนี่ยมันยังไงก็ออกมาทำที่ว่าเห็นครับตามแผนของครูอิทครับมันค่อนข้างคู่ขี้สูสีนะบีบหัวใจยกไหนเนี่ยคิดว่าเราหนักใจเป็นพิเศษมีไหมห้ายกเนี่ยก็มีตลอดทุกยกครับเพราะว่าเรามาถิ่นเรามาบ้านเขาด้วยที่ตาทีนี่เป็นไงบ้างคู่ชกครับของวัดของเราหนักครับแข็งครับงวดก่อนเนี่ยเราชนะมาใช่ไหมก่อนแพ้เอาแพ้มาเอางวดนี้แพ้มาไม่ติดแล้วแพ้มาสามแล้วแสดงว่างวดก่อนเนี่ยเราแพ้ไงเอางวดก่อนเนี่ยคู่ขี้สูสีสูสีแต่ว่าเราสูสีแต่ว่าผมถอยติดมือถอยแพ้แบบสูสีแต่งวดนี้นี่ค่อนข้างที่จะแซงทะลุเลยนะวันนี้ดูตามรายการชนะทุกยกด้วยถ้าเราดูค่อนข้างที่จะชนะแทบแบบเบียดตลอดเลยแต่ว่าอาวุธเราดูชนะทุกยกแล้วราคามันเบียดมันก็เป็นของเกมการเล่นราคาเบียดแต่มองว่าชนะทุกยกแล้วเราคิดว่าเราชนะทุกยกไม่เอาชนะผมคิดอยู่ตลอดว่าชนะทุกยกครับมียกสบายใจไหมมียกที่สบายใจไหมหมดยกฟรีครับผมคิดว่าไปแล้วครับไปไกลแล้วเริ่มเข้าแข้งร่องแข้งเราด้วยใช่ไหมโอ้ยอ่ะทีนี้สุดท้ายมาได้ล้มลูกนั้นเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ลงครับคิดว่าชนะแล้วชนะแล้วนะเอาล่ะก่อนหน้านี้เราแพ้มากี่ไฟครับ3ครับ3ไฟวันนี้ก็แจ้งเกิดแล้วก็แก้มือได้สำเร็จใช่ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจสุดๆครับแต่ว่าทีมงานไม่ได้ต้องขอบคุณคุณอิทและทีมงานเทรนเนอร์ทุกๆคนที่ช่วยติวแค่ผมอย่างนั้นพี่หนึ่งด้วยนะพี่หนึ่งอาชีพด้วยพี่หนึ่งด้วยหนึ่งใช่ป่ะอาชีพด้วยอาชีพรวมๆวันนี้เท่าไหร่เห็น 50,000 นะโอ้โอเคด้วยทั้งในทั้งในหัวด้วยเนาะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย22จังหวัดไหนจังหวัดพังงาครับบอกพี่น้องชาวพังงาหน่อยเอ้าครับติดตามบอกให้เลยครับฝากพี่น้องชาวพังงาช่วยติดตามเด็กคนนี้ด้วยครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับอยากเจอใครมีในใจมีไหมก็แล้วแต่เลยครับโอ้วันนี้โชคดีเปลี่ยนหูตาเลยนะตัวเย็นขอบคุณมากครับดีด้วยมากครับ